ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะปฏิเสธตอบวันไปชี้แจงสภาปมถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนค่ะขณะที่โฆษกรัฐบาลบอกนะคะว่านายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการตัดสินใจค่ะค่ะความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิบัติงานอยู่บนตึกไทยคู่ฟ้าตามปกติก่อนจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี2562โดยก่อนการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับการประสานวันเพื่ออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152เรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนค่ะและภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งนะคะนายกรัฐมนตรีจึงให้สอบถามกับนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนางนฤมลระบุว่านายกรัฐมนตรียังไม่ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวเนื่องจากกำลังพิจารณาอยู่ซึ่งตนเองไม่เคยพูดคุยกับนายกในเรื่องนี้มีเพียงการพูดคุยเรื่องของการทำงานเท่านั้นค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่นๆนั้นก่อนหน้านี้ค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะว่าตามข้อบังคับสามารถประชุมลับได้ถ้าหากเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะเปิดเผยออกไปโดยรัฐบาลหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ขอก็ได้โดยสามารถลับตั้งแต่ต้นจนจบหรือลับช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้แต่การเปิดอภิปรายตามมาตรา152จะเริ่มด้วยการประชุมลับถือเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปเพราะยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะถามอะไรและรัฐบาลจะตอบอะไรจึงขออย่าเพิ่งคิดว่าจะเกิดความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นค่ะทางนี้หากคิดว่าไม่เหมาะสมก็สามารถขอให้การประชุมนั้นเป็นการประชุมลับได้ส่วนนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตอบด้วยตนเองหรือไม่นั้นส่วนตัวไม่ทราบและยืนยันด้วยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีต้องไปเนื่องจากเป็นการถามคณะรัฐมนตรีส่วนจะเป็นวันใดนั้นทางรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีปัญหาแต่ในชัวร์หลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องการให้อยู่ในช่วงของวันธรรมดาแต่ทราบมาว่าฝ่ายค้านได้เสนอให้เป็นวันที่6กันยายนซึ่งเรื่องแบบนี้จะตบมือข้างเดียวไม่ได้ค่ะเนื่องจากต้องขึ้นอยู่กับความสะดวกของสภาและรัฐบาลส่วนกรอบเวลาที่จะใช้พิจารณายังไม่สามารถตอบได้ค่ะและเป็นเรื่องแปลกนะคะที่จะตอบออกไปเนื่องจากยังไม่ทราบว่าจะมีการพูดถึงเรื่องอะไรค่ะทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพอรดาชื่นลุ่งรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ